ชารัฐแล้วก็ทั้ง4ท่านนี้ก็มีตำแหน่งสำคัญในพรรคการเมืองนี้นะครับทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นโฆษกพรรคผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากการเปิดตัวพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่เกินความคาดหมายและการที่มี4รัฐมนตรีเข้าไปรับตำแหน่งสำคัญในพรรคนี้ก็เป็นไปตามที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วทั้ง4ท่านนี้ก็ทราบกันดีว่ามีความใกล้ชิดกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิดแล้วพวกเราก็คงเห็นการเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการเคลื่อนไหวกับทั้ง4รัฐมนตรีนี้รวมทั้งบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ4รัฐมนตรีนี้ก็สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็เกือบจะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าการตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมาก็คงมุ่งหวังเป็นที่รองรับการที่จะเข้ามาทำงานการเมืองของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าที่บางท่านก็จะปฏิเสธในเรื่องนี้ก็ตามแต่ผมคิดว่าสังคมโดยทั่วไปวินยูชนก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะการตั้งพรรคการเมืองเพื่อรองรับการทำงานการเมืองต่อไปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่ผมมีความรู้สึกเป็นห่วงก็คือว่าทั้ง4รัฐมนตรีหรือท่านใดก็ตามที่ยังนั่งทำงานอยู่ในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลต้องพึงระมัดระวังการใช้อำนาจหน้าที่ของการมีตำแหน่งในคณะรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับคนในคณะรัฐบาลไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อปูทางนำไปสู่การหาคะแนนนิยมใดๆให้กับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามหรือการดำเนินการในการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพราะตามใดที่บุคคลสำคัญในพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรครวมถึงโฆษกของพรรคมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนั้นย่อมทำให้เกิดความไม่มั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งถือเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกตั้งก็คือต้องทำให้การเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากสังคมทำให้การเลือกตั้งได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆของผู้มีอำนาจในการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบการชักใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระหรือการใช้อำนาจเข้าไปแสวงหาความนิยมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆผ่านกลไกเครือข่ายของราชการต่างๆก็ดีนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อผลของการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญแต่ผลของการเลือกตั้งที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าผมจึงอยากจะให้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่กำลังจะดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะจัดตั้งพรรคการเมืองหรือรูปแบบอื่นๆนั้นพึงระมัดระวังในเรื่องของอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจเป็นให้ดีนะครับ